ราด่วนทุกคนเสียงลูกสาวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงกลับมาแล้วนะครับโอ้โหล่าสุดครับทุกคนอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ได้ประกาศนะครับเชิญชวนพ่อแม่FC Fan Club เข้ากลุ่มครับทุกคนเพื่อนะครับไปชมน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงในวันเปิดฤดูกาลในวันนี้นั่นเองนี่ลูกสาวสุดยอดมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่านะครับหลายคนก็เป็นห่วงนะครับในเรื่องของเสียงของน้องครับทุกคนหลังจากที่ไปออกงานมินิคอนเสิร์ตมาตอนนั้นเนี่ยน้องไม่ค่อยสบายครับทุกคนแล้วก็ทำให้แบบนะพ่อโจบอกสั่งพักด่วนเลยไปหาหมอด่วนเลยนะครับทุกคนและอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงตอนนี้เสียงกลับมาแล้วเย้ดีใจกับลูกสาวครับทุกคนแล้วก็วันนี้อุ้มอิ่มก็มาพักที่บ้านครับทุกคนที่บุรีรัมย์เนาะเพราะว่าบุรีรัมย์ขอนแก่นเนี่ยไม่ไกลกันนะคืออุ้มอิ่มเนี่ยอยู่ติดชายแดนขอนแก่นนะครับขอนแก่นสารคามเนี่ยอยู่ติดชายแดนเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปทานข้าวเที่ยงที่บ้านเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่บ้านแพงเลยครับทุกคนเนาะเดี๋ยวจะไปให้กำลังใจอุ๋งอิ๋งแล้ววันนี้มีFC นี่จากต่างประเทศครับฝากมาลัยครับทุกคนไปให้น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงด้วยนะครับเป็นพี่สาวที่สนิทนี่แหละกับอุ๋งอิ๋งข่าวกระแสและเป็นเจ้าภาพ2งานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะนำมาลัยไปมอบให้กับน้องนะครับทุกคนอาจจะเป็นซองเพราะว่าอุ๋งอิ๋งเตรียมตัวไม่ทันจริงๆครับทุกคนอาจจะไม่ได้ไปรบกวนแม่หน่อยให้ทำเดี๋ยวจะเอาเป็นซองแดงน่ารักแบบนี้ดีกว่าเนาะเอาไปมอบให้กับน้องดีกว่านะครับทุกคนรวมถึงอุ๋งอิ๋งด้วยเดี๋ยวจะไปมอบมาลัยให้กับน้องด้วยนะครับวันนี้ก็ดีใจมากเสียงลูกสาวกลับมาแล้วนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้อุ้มอิ่มก็ได้พาทุกคนเยี่ยมชมบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะบ้านอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็หวังว่าพ่อแม่ FC ทุกคนจะชอบนะครับเนาะแล้วก็วันนี้ครับทุกคนต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหบรรยากาศที่บ้านแพงเนี่ยท้องฟ้าปลอดโปร่งมากๆแล้วก็ตอนนี้ที่บ้านอุ้มอิ่มข่าวกระแสแทบจะไม่มีฝนเลยนะครับทุกคนคือตอนเนี้ยมันเริ่มพัดผ่านไปแล้วนะครับทุกคนเนี่ยมันเริ่มสว่างแล้วตอนเช้าๆเนี่ยจะมีแบบครึ้มๆอยู่ตอนนี้เริ่มสว่างแล้วนะครับวันนี้ก็ขอให้ปลอดฝนครับทุกคนเดี๋ยวจะไปเจออุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงหน้างานเดี๋ยวจะไปเก็บคลิปเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปมาฝากวันนี้อุ๋งอิ๋งนะน้องไปคุมงานเองเลยครับวันนี้นะครับเสียงน้องกลับมาแล้วนะครับทุกคนปังมากลูกสาวแล้วก็เห็นบอกว่าโชว์ยิ่งใหญ่อลังการมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหัวใจอีสานนะครับทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกอะบุษบานะครับแล้วก็เพลงเอิญอ้ายเนี่ยเด้อโอ้แล้วก็อีกหลายเพลงมากโชว์อุ๋งอิ๋งหลายเพลงมากเลยนะครับทุกคนพ่อโจจัดหนักจัดเต็มมากๆแล้ววันนี้อุ๋งอิ๋งคาดว่าจะดูโชว์น้องให้จบไม่จบไม่กลับนะครับแล้วก็ยิงยาวไปกรุงเทพมหานครเลยคือซึ่งอุ๋งอิ๋งก็คือดูโชว์อุ๋งอิ๋งเสร็จปุ๊บอุ๋งอิ๋งจะกลับกรุงเทพเลยเพราะว่าอุ๋งอิ๋งมีงานต่อนะทุกคนก็คือเคลียร์งานเสร็จคือตอนแรกอะคืออุ๋งอิ๋งนะครับรับงานเอาไว้เนาะ24-25แต่คราวเนี้ยพอสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเลื่อนนะครับอุ้มก็รับงานรีวิวไปเป็นที่25พรุ่งนี้ตอนเย็นครับทุกคนซึ่งไม่ว่าอุ้มอิงจะเปิดวงตอนไหนอุ้มอิมก็จะมาให้ได้เลื่อนไปก่อนลูกค้าช่างอยากดูโชว์อุ้มอิงอยากจะมาให้กำลังใจเนาะทุกคนซึ่งเปิดวงกลายเป็นธรรมเนียมดีกว่าสำหรับอุ้มอิมเนาะกับการที่จะมาให้กำลังใจพ่อโจแล้วก็น้องอุ้มอิงเพชรบ้านแพงเหมือนเป็นการขอบคุณ FC แฟนคลับน้องไปด้วยอะไรอย่างงี้ครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับดูในกลุ่มวันนี้เข้าไปซื้อบัตรกลุ่มปิดยังครับพ่อแม่ FC ตอนนี้อุ้มอิมเข้าไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าดูโชว์อุ้มอิงจบปุ๊บอุ้มอิมก็จะเปิดจอเห็นไหมครับทุกคนเปิดจอในรถเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูตอนกลับกรุงเทพไปด้วยนะนะครับอุ้มอิมก็จะแบบว่าเปิดแล้วก็ดูในตอนกลับกรุงเทพไปด้วยนะครับทุกคนเนาะจะได้ดูโชว์ทุกๆคนให้ครบนะครับเนาะวันนี้ดีใจมากเสียงลูกสาวกลับมาแล้วนะครับทุกคนปังมากจริงๆแล้วก็เสียงแจ๋วเลยวันนี้เสียงแจ๋วเลยเจอยาคุณหมอไป1เข็มนะครับซึ่งพ่อโจกับซอนุชเนี่ยคือเป็นห่วงลูกสาวมากเลยนะแล้วเขามียาดีจริงๆแล้วก็คลินิกเนี่ยคือหมอลำไปฉีดกันเยอะหมายถึงว่าเวลาไม่มีเสียงนะครับทุกคนก็อุ้มจะเห็นเนาะเหล่าบรรดาพวกพี่ๆนะครับในวงการนี่แหละถ้าไม่มีเสียงเขาก็จะไปฉีดยากับคุณหมอน่าจะเป็นท่านนี้แหละแล้วก็เสียงกลับมาเลยครับทุกคนเห็นไหมคายอ้อนะครับทุกคนอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงน้องคือไม่มีเสียงไม่ได้ลูกสาวนะครับเนาะวันนี้มากลับมาแล้วอยากดูโชว์ลูกสาวแล้ววันนี้ไปเจอกันในกลุ่มปิดนะครับเดี๋ยวทานข้าวเสร็จเที่ยงบ่ายโมงอุ้มก็จะเดินทางไปที่โกสุมพิสัยเลยนะครับจังหวัดมหาสารคามเลยครับทุกคนไปให้กำลังใจพ่อโจไปให้กำลังใจน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนเนาะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่รับชมคลิปอุ้มอิ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วตั้งแต่อุ้มอิ่มเดินทางมานะครับมาทำธุระที่โคราชเสร็จแล้วก็มาที่บุรีรัมย์ต่อมานอนพักที่บ้านเกิดวันนี้คุณพ่อก็คือ
ดีใจมากๆเลยนะครับทุกคนนะคุณพ่อดีใจมากๆที่อิ่มกลับมานอนบ้านปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มาบ้านครับทุกคนอย่างที่บอกว่างานหลักๆของอิ่มก็อยู่กรุงเทพเนาะทุกคนเห็นอิ่มอ่านข่าวรายงานข่าวแล้วก็คือบางอิ่มก็จะมีงานรีวิวของอิ่มเนาะก็ฝากทุกคนเข้าไปดูด้วยในตอนะคือรับงานบ่อยมากๆเลยก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นการไปจัดรายการวิทยุเดี๋ยวเพลงใหม่ของอิ่มออกมาอีกเดี๋ยวเราจะไปฝากเดี๋ยวมิ้มจะฝากทุกคนนะครับไปขอเพลงกันนะครับเนาะอยู่ที่ FM 103ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพของมิ้มเลยนะครับกับการจัดรายการวิทยุนะครับมวลซืนคืน103นะครับก็ได้ฟังกันแน่นอนเพลงใหม่อุ๋งอิงสาวสับน้อยคอยฮักนี่เห็นไหมทุกคนมันฉุกละหุกไปหมดแล้วก็อุ๋งอิงน่าจะเข้าห้องอัดนะครับไม่ทันด้วยนะครับทุกคนนั่นแหละเพราะว่าเร็วเพราะว่าน้องคืองานเยอะมากไหนจะงานมินิคอนเสิร์ตนะครับไหนจะไปต่างประเทศแล้วก็งานยุโรปตอนนี้ก็คือคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มอีกนะครับเนาะในส่วนของเดี๋ยวนะครับคนที่อยากได้หมอนอะอุ้มอิ่มอะตอนนี้คือเหลืออยู่ประมาณ3ชิ้นนะครับตอนนี้อุ้มอิ่มก็จะให้คนที่ติดตามอุ้มอิ่มจริงๆเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะคนที่ติดตามอุ้มอิ่มทุกๆช่องทางจริงๆอะอุ้มอิ่มจะส่งไปให้มีพี่ติมนะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้เนาะแล้วก็ในส่วนทุกสิ่งทุกอย่างเลยอิ่มเอาไปบริจาคน้ำท่วมหมดแล้วนะครับที่แม่ฮักน้องอิ่งไม่ประสงค์ออกน้ำทำให้อิ่มเนาะไม่ว่าจะเป็นหมอนเสื้อผ้าอะไรต่างๆบริจาคครับทุกคนบริจาคน้ำท่วมเพื่อเราจะได้บุญด้วยกันทุกคนที่มาชมอิ่มในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับได้บุญไปด้วยกันนะครับก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเนาะเข้ามาในชีวิตนะครับทุกคนแล้วก็เมื่อวานนี้เห็นมีทางด้านพ่อช้างด้วยทำบุญกับคุณบุ๋มปนัดดาไปน่ารักมากสำหรับพ่อช้างศรีสะเกษสร้างบ้านนะครับก็ขอให้พ่อช้างปังๆนะครับงานเข้าเยอะๆงานเข้าแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันนะครับที่บ้านแพงกุสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามตอนนี้อิ่มคือชาร์จแบตนะครับชาร์จแบตไว้ตอนนี้เหลือ 71% น่าจะยิงยาวไปถึงเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปชาร์จแบตขากลับก็ค่อยว่ากันนะครับทุกคนนะขอบคุณทุกคนด้วยทุกๆการติดตามนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยนะแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อแม่ๆนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยทุกคนตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านนะครับยังไม่ได้ออกเลยนี่เมื่อเช้าลงคลิปบ้านเกิดของตัวเองไปนะครับและนี่รถคันแรกอิ่มน้ำพักน้ำแรงนะครับคิดถึงรถคันนี้มากเลยโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกับพ่อแม่ด้วยนะครับฝากติดตามการเดินทางอิ่มด้วยนะวันนี้ดีใจมากๆลูกสาวเสียงกลับมาแล้ว 100% แน่ๆสำหรับวันนี้นะครับของน้องอิ่งเพชรบ้านแพงครับทุกคนติดตามน้องกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ